สนับสนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสประธานชมรมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังนะคะออกมาสะท้อนนะคะถึงปัญหาแล้วก็ข้อห่วงนะอยากให้ส่งไปถึงภาครัฐก็คือไม่มีความตื่นตัวในการระมัดระวังการเตือนภัยสึนามินะคะแล้วก็ปล่อยให้ป้ายบอกเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ชำรุดเสียหายหอเตือนภัยส่งสัญญาณเบามากด้วยนะคะหลังจากที่มันผ่านมา13ปีครับทางผู้ประกอบการที่จังหวัดตรังก็บอกว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีการจัดงานเหมือนมันลืมๆเลือนๆกันไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คงต้องมีการป้องกันกันอย่างต่อเนื่องถูกต้องค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายสหวรรณเสน่หานะคะเป็นประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมงจังหวัดตรังค่ะโดยพูดถึงอย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกไปไม่มีการจัดงานรำลึกนะคะรวมทั้งการซ้อมแผนหรือว่าเตือนภัยสึนามิเหมือนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่อย่างใดด้วยนะคะส่วนหอเตือนภัยเนี่ยทดสอบครั้งล่าสุดแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะเอาเป็นว่าครั้งล่าสุดที่ได้ทดสอบกันเนี่ยเสียงเบามากค่ะคนที่อยู่พื้นที่ไกลๆหรือบางทีเนี่ยลงไปเล่นน้ำทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ยินเสียงค่ะคุณรัฐวุฒิก็จะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเช็คหน่อยว่ายังสามารถใช้การได้ดีหรือเปล่าปรับเสียงให้ดังขึ้นกว่านี้เพราะหอเตือนภัยจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ริมหาดให้ทราบถึงสึนามิก่อนที่จะทราบทางโทรทัศน์หรือว่าทางทีวีหรือว่าเพื่อนส่งมาบอกอ่ะคุณนะคะมันไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันค่ะแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คืออีกอย่างนึงป้ายบอกทางค่ะป้ายบอกเส้นทางพังเสียหายชำรุดหมดแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงหน่อยเพราะนักท่องเที่ยวที่มาเองก็เป็นคนต่างพื้นที่คงจะไม่ทราบว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยควรจะไปไหนที่ไหนที่ปลอดภัยที่ควรจะต้องอพยพไปจะไปเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอยากสะท้อนให้ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะสึนามิเนี่ยเมื่อครั้งที่เกิดครั้งแรกมาเนี่ยก็แค่เหมือนน้ำล้นขึ้นมาเท่านั้นเองคือไม่มีความรุนแรงเพราะว่าไม่มีอะไรไปต้านมีแต่สิ่งที่จะช่วยซับแรงจากสึนามิให้ค่อยๆเบาลงที่จะเสียหายก็คือบริเวณที่เป็นริมคลองที่ติดกับชายหาดนะครับนี่ก็ใช้ฝั่งเนี่ยซึ่งน้ำจะไปไหลรวมแล้วก็จะมีเวลาลงเนี่ยก็จะกระชากรุนแรงนะครับซึ่งคนในพื้นที่ถามว่าวิตกกังวลมากไหมกับสึนามิก็พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีหอเตือนภัยนะครับซึ่งครั้งล่าสุดนี้ก็ดังนะครับแต่ว่ายังดังน้อยไปหน่อยพูดง่ายๆคนได้ยินใกล้ๆนะครับคนไกลๆไม่ค่อยได้ยินใกล้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเช็คแล้วก็ปรับเสียงให้ดังกว่านี้ครับก็เป็นสิ่งสะท้อนมาจากในพื้นที่นะครับในขณะที่พอใกล้เทศกาลสำคัญทีไรก็จะมีข่าวโดยเฉพาะปีใหม่แบบนี้เฉลิมฉลองกันอาหารทะเลมีข่าวว่าจะขยับราคาแต่ว่าหลายร้านก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการขยับราคาอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับก็ไปที่ร้านอาหารที่ตลาดภาษีสูงในเขตตัวเมืองชัยนาทตรวจสอบกระแสข่าวดังกล่าวไปที่ร้านป้าแขกซึ่งก็เป็นเจ้าของแผงจำหน่ายอาหารทะเลเจ้าใหญ่ของตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ราคาอาหารทะเลยังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะครับป้าแขกก็บอกว่าทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นช่วงมรสุมที่เรือประมงส่วนใหญ่งดออกจับปลาเพราะแหล่งอาหารทะเลที่ป้อนตลาดภาคกลางกว่า80%ก็มาจากแหล่งสมุทรปราการเพราะฉะนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากภาคใต้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับอาหารทะเลที่ตลาดภาษีสูงเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวไปเดินสำรวจมาล่าสุดวันนี้ถ้าหากว่าเป็นหมึกกล้วยถ้าไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ220บาทนะครับหมึกกล้วยอินโดนีเซียจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทส่วนกุ้งขาวถ้าไซส์จัมโบ้เลยก็กิโลกรัมละ320บาทปลากระพงขาวขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทก็ไม่แพงนะครับราคานี้ส่วนพิษณุโลกนะคะก็ทางวัดเนี่ยพร้อมที่จะจัดงานสวดมนต์ข้ามปีนะคะล่าสุดนั้นมีการประดับจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งนะคะเพื่อที่จะสวดมนต์ข้ามปีที่เห็นเนี่ยค่ะวัดหลายแห่งตกแต่งสถานที่นะคะทั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่วัดจันทร์ตะวันตกอำเภอเมืองพิษณุโลกพระภิกษุสามเณรร่วมการตกแต่งโคมไฟล้านนาจำนวน 1,000 ดวงโยงสายสินกับองค์หลวงพ่อทองไหลมาองค์พระปางอุ้มบาทสูงกว่า10เมตรที่หน้าวัดเพื่อเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีนะคะพระครูปลัดวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตกเปิดเผยว่าในปีนี้ทางวัด
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมพิธีสวดมนต์กันได้ตั้งแต่เวลา 22:00 นของวันที่ 31 ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะของวันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะครับไปต่อกันที่การให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้ยังทำหน้าที่เป็นกกต.อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากวันก่อนรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามบอกว่าความจำเป็นที่ต้องมีมาตรา44ออกมาในเรื่องของการยืนยันสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องของความซ้ำซ้อนอยู่วันนี้อาจารย์สมชัยเลยออกมาบอกว่าไม่จริงหรอกที่บอกว่ามีการซ้ำซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพราะฉะนั้นไม่สามารถบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนที่ซ้ำกันได้แต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามในประเด็นที่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนเรื่องของการลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกกต.ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาทั้ง2ท่านนั้นเนี่ยนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็ได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่อาจารย์สมชัยก็ฝากถึงผู้สมัครที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะขอดูรายชื่อกรรมการที่ลงคะแนนได้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลอะไรในการเลือกแต่ละท่านทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานกกต.ว่าจะส่งประเด็นดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยหรือไม่ว่ากระบวนการของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะนอกจากให้สัมภาษณ์ร้อนแรงแล้วนะคะเกี่ยวกับคำสั่งมาตรา44ของท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดนั้นกำลังพิจารณาดูอยู่ค่ะว่าจะไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยนะคะว่าคำสั่งของท่านนายกนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์นั้นพูดถึงความเป็นไปได้ในการไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะกรณีที่คำสั่งมาตรา44นั้นอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญโดยตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยพิจารณาอยู่ค่ะหากเข้าข่ายว่าขัดรัฐธรรมนูญก็จะไปยื่นร้องยื่นฟ้องหากไม่เข้าข่ายก็ไม่ยื่นเพราะต้องมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกมันไม่ใช่ไปยื่นพร่ำเพรื่อได้ตามความต้องการนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่แหละจะมีความชัดเจนฝ่ายกฎหมายจะดูนะครับเพราะว่าการจะยื่นนี่ก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องของภาระนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่ากระทบใครถ้ามันไม่กระทบก็ยื่นไม่ได้ถ้ามันกระทบก็ต้องเจ้าตัวคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนยื่นนะครับมันจะไป เลือกเอาว่าอยากจะให้ใครยื่นไม่ยื่นไม่ได้ครับเพราะเราถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องความต้องการส่วนตัวหรือว่าความพอใจไม่พอใจครับส่วนข้อกังวลนะคะว่าคำสั่งคสช.นั้นจะส่งผลทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปหรือไม่เพราะว่าอาจจะทำ primary vote ไม่ทันเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ระบุว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้เคยมีปัญหากับคำสั่งคสช.ปฏิบัติตามมาโดยตลอดนะคะแต่มีแต่พรรคการเมืองใหม่ที่มีปัญหาย้ำว่าประชาธิปัตย์เองไม่ได้ติดใจกับคำสั่งนี้ว่าจะแก้ปัญหาให้พรรคการเมืองหรือไม่แล้วก็ยอมรับในการแข่งขันกับพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่แต่ขอให้เป็นการแข่งที่สร้างศรัทธาไม่ใช่การนำเครื่องมือมาทำลายกันเองหากการใช้อำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองก็จะเป็นเหมือนยุคของนายทักษิณชินวัตรก็คงหวังอะไรไม่ได้กับการปฏิรูปแล้วก็เสียดายคำสั่งคสช.ที่ไม่เข้าใจรถแมพของตัวเองด้วยค่ะพักกันสักครู่นะครับการเมืองยังร้อนแรงแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศพาไปดูปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์3 ดวงเหนือท้องฟ้าที่มณฑลเฮหลงเจียงของประเทศจีนครับ